็นภาพที่สวยงามมากๆครับเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาและเราในฐานะมนุษย์มีหน้าที่ดูแลพวกเขาและถ้าเราไม่เบียดเบียนกันภาพที่สามารถเห็นได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็คงจะเป็นแบบนี้ที่นี่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซาฟารีของเมืองไทยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพื้นที่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์ธรรมชาติก่อนที่จะได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่กุยบุรีเคยถูกบุกรุกโดยเกษตรกรที่เข้ามาทำการเพาะปลูกเช่นสับปะรดและพืชเศรษฐกิจอื่นๆทำให้ป่าถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากและสัตว์ป่าที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำรงชีวิตช้างป่าเป็นสัตว์สำคัญในพื้นที่เริ่มออกหาอาหารในพื้นที่ของเกษตรกรจนทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและก็สัตว์ป่าโอ้8ตัวน้องนกข้างหน้าเนี่ยเทียงเรือนอยู่8ตัวมีลูกน้อย2ตัว2ตัวเล็กแยกกันไปเลยอ่ะแปดตัวโอ้ยมีเด็กน้อย2ตัวน่ารักมากในช่วงปี2532รัฐบาลไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้จึงเริ่มโครงการฟื้นฟูป่ากุยบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าโครงการนี้เน้นการปลูกป่าและปรับปรุงแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาศัยและมีแหล่งอาหารที่เพียงพอซึ่งส่งผลให้สัตว์ป่าเริ่มกลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าได้อีกครั้งในปี2542กุยบุรีได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการทำให้เกิดการดูแลป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างเข้มงวดขึ้นตั้งแต่นั้นมาอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็กลายเป็นพื้นที่สำคัญในการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าที่หายากอื่นๆโดยมีมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่และสร้างความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นพื้นที่ที่ไม่เพียงแต่เป็นบ้านให้กับสัตว์ป่าหลากหลายชนิดแต่ยังเป็นหัวใจของการอนุรักษ์ในประเทศไทยการดูแลรักษาพื้นที่ป่านี้ให้สมบูรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้สัตว์ป่าเช่นช้างป่ากระทิงวัวแดงและเสือดาวยังคงมีที่อยู่อาศัยและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่บอกสวยตัวไหวตัวซ้ายสุดเนี่ยเห็นไหมมีตัวเด็กน้อยมากๆเลยอ่ะตัวซ้ายสุดฝั่งนี้ของเมืองอะไรอ่ะเด็กน้อยตัวเล็กมากThank you.
ช้างป่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีการทำงานเพื่อรักษาป่าที่เหมาะสมสำหรับช้างป่าไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าหน้าที่ต้องคอยติดตามเส้นทางการเดินของช้างเพื่อให้แน่ใจว่ามีแหล่งอาหารและน้ำอย่างเพียงพอนอกจากนี้ยังต้องป้องกันความขัดแย้งระหว่างช้างกับชุมชนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขจากภาครัฐอย่างจริงจังความสำเร็จของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นผลงานการทำงานอย่างจริงจังของผู้ที่รักและห่วงใยในธรรมชาติการดูแลพื้นที่ให้สมบูรณ์ไม่เพียงแต่เพื่อสัตว์ป่าแต่เพื่อคนรุ่นหลังที่จะได้เห็นและเรียนรู้จากป่าที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยชีวิตและนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ขอบคุณคลิปจากสมาชิกที่ส่งต่อให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ